ออกไหมครับถ้าจบก็ต้องตะแลนตะแลนนะตะแลน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 มีเท่านี้ครับเพ่นะครับเอาละต่อไปมีไหมไม่มีละมีคำถามข้อเดียวโอเคนะกลับมาเข้าสู่ห้องใหญ่ห้องคำถามใหญ่ห้องยูทูบนะครับถือเป็นห้องใหญ่นะตอนนี้นะเอานะมีอะไรกันบ้างเด้อไปเรื่อยๆนะมีคำถามไหมยังไม่มีผมจะเริ่มแตะเฉพาะคำถามสวัสดีคุณลุงขอพลังงานจากคุณลุงให้ช่วยลูกสะใภ้อยู่เดินมาก็ไม่มีแรงหายใจเหนื่อยให้นั่งฟังคุณลุงแล้วให้จับน้ำดื่มให้หายใจลึกๆน้ำเป็นยาค่ะ Thank you very big ลุงคุณสมใจใช่ฟังไปด้วยยักคิ้วหลิวตาไปด้วยฟังลุงออกดื่มน้ำไปด้วยหายใจไปด้วยขยับแข้งขยับขาไปด้วยอย่างเงี้ยดีไหมเดี๋ยวมันก็มีแรงเองนะครับให้เข้าใจภาษาลุงออกเดี๋ยวก็มีแรงเองนะครับบอกลูกสะใภ้ดีนะจับภาษาให้ได้ให้เข้าใจในภาษาที่ลุงออกใช้ในแต่ละคำในแต่ละคำตีความให้เกิดความเข้าใจฟังแล้วหัดตีความให้เกิดความเข้าใจให้คนเกิดความหมายถ้าไม่ตีความมันก็ไม่เข้าใจนะครับแค่นั้นนะต้องรู้ความหมายภาษาตีความภาษาให้ได้จะเข้าใจภาษาพอเข้าใจภาษาปุ๊บมันจะมีแรงเองนะครับนี่คือความมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งนะในการที่ฟังลุงออกนะครับสรุปใครก็ตามที่สามารถฟังภาษาลุงออกรู้และเข้าใจนั่นคือได้แล้วครับพนักงานง่ายได้แล้วพนักงานเข้าไปแล้วเข้าไปได้ช้ามันเข้าไปในบทบาทของความเข้าใจนั่นเองโอเคไหม ลุงคะโอ้ยทักเบาๆหน่อยก็ไม่ได้ตื่นเต้นเป็นเหมือนกันนะพี่ก็กินไปฟังไปดีมากค่ะอ๋อมีแค่นี้แล้วโถ่นึกว่าจะมีอะไรมากกว่านี้คุณเหลืองอารามอารามโอ้ยคุณแพงคุณแพงเหลืองอารามอารามพลังงานจากลุงออกกับสาวน้อยแก้มแดงหลับแล้วก็หายเลยจ้ะหายงองแงเออก็ดีแล้วนะเออก็ดีจังเลยไปอยากจะให้ลุงอธิบายเรื่องใครบ้างที่มีปรสิตเป็นแปลว่าอะไรปรสิตพยาธิตัวตืดเหรอพยาธิตัวกลมเหรอพยาธิปากแหลมเหรอแล้วทำไมต้องมีกลิ่นปากเหม็นไม่หายทั้งที่รักษาฟันอย่างดีเป็นเรื่องจริงตามเขาว่าหรือไม่เอาไงเนาะลุงออกงั้นเนี่ยยอมแล้วแบบนี้ลุงหงอกก็คิดว่าปากเหม็นเหมือนกันนะลุงหงอกเออปากเหม็นเหม็นปากเหม็นปากกลิ่นปากกลิ่นปากนะคำว่าปากเหม็นมีความหมายสองอย่างนะพูดไปแล้วทำให้สังคมเสื่อมเสียเสียหายหรือไปทิ่มแทงผู้คนให้สูญเสียเสียหายนั่นก็ลักษณะปากเหม็นในรูปแบบสำนวนนะครับนั่นก็ปากเหม็นไอ้ส่วนปากเหม็นที่มีกลิ่นปากใครเอาจมูกไปใกล้ลุงหงอกลุงหงอกพูดใช่ไหมมันก็ได้รับกลิ่นที่ไม่ดีจากปากลุงหงอกแปลว่าลุงหงอกปากมันเหม็นเหม็นเพราะฟันผุเหม็นเพราะไม่แปรงฟันเหม็นเพราะว่ามีเชื้อโรคเชื้อราเน่าตายในปากก็ไม่แปรงฟันไม่ทำความสะอาดก็เหม็นก็เรียกว่าเหม็นขี้ฟันไอ้พวกเหม็นคำพูดที่ออกจากปากเหม็นคำพูดที่ออกจากปากเป็นมลพิษเป็นมลภาวะทางหูทางเสียงแก่มาออกจากปากก็เป็นมลภาวะทางนั่นหูพวกเสียงภาษาเนี่ยภาษาเป็นดาบสองคมนะบอกทราบนะครับภาษาเป็นดาบสองคมนะจำให้ดีก็แล้วกันสรุปก็แล้วกันนะผมไม่เคยพูดถึงเรื่องของพยาธินะมีไหมครับปากอะไรล่ะ
ตัวตื่นตัวแบนมีไหมครับถ้ามีนะฮะผมจะบอกให้กันแหละรู้จักมะเกลือไหมครับลูกมะเกลือต้นมะเกลือลูกมะเกลือนั่นนะครับดิบๆนั่นแหละเอามาตำใส่ตำตึกใส่เกลือลูกมะเกลือมันจะขมมันจะขมเฟื่อนมันจะขมแบบโอ้โหมันขมเฟื่อนๆนะมันขมเยอะขมเฟื่อนมากนะครับใส่เกลือตำใส่เกลือเอาเกลืออะไรเอาเกลือดำเอาเกลือสินเทาเนี่ยว่าแล้วก็ปิดจมูกแบบเนี้ยเอากรอกปากกลืนทำให้ที่ต้องมันปิดจมูกเพราะมันได้กลิ่นเนี่ยมันจะไม่เข้าด้วยมันจะอ้วกก่อนนั่นนะฮะดื่มไปกึกกึกสองสามกึกโหรับรองเลยครับไอตัวตื่นในลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกมาให้เห็นเนี่ยครับน่าก็เรียกว่ายาถ่ายยาถ่ายนะครับขับถ่ายขยับตัวตื่นบอกให้ทราบเอาไว้นะครับตั้งแต่เด็กมาผมเคยกินไหมเพราะว่าผมเคยกินนะเด็กๆเด็กๆนี่มันไม่โตเนาะเขาเรียกว่าหัวโตก้นรีบอ่ะท้องป่องท้องป่องนั่นนะฮะกินยาขับถ่ายออกไปก็ดีอยู่สมัยนู้นนะครับก็เคยกินที่ว่าเนี่ยครับนะก็ลองดูเรียกว่ายาถ่ายแบบธรรมดาธรรมชาตินะครับลูกมะเกลือดิบๆเนี่ยตำเหมือนตำใส่ข้าวหวานไปใส่เกลือแล้วก็กลิ่นโอเคนะมันจะขับถ่ายเรื่องของพยาธิจะเป็นตัวกลมตัวแบนปากขอปากเขี้ยวมันจะออกมาหมดแหละนะมันกลัวกันธรรมชาติมันขับธรรมชาติมันเองเห็นไหมก็ว่าไงพืชเป็นยากลุ่มยาขับถ่ายมันก็มีโอเคนะจบนะคุณแก้วตานะครับลุงครับเป็นกระดูกทับเส้นฟังเสียงลุงแล้วช่วยได้ไหมครับลองดูสิคุณโยมก็ร้องสิครับเวลาล่ะร้องยังไงทีเนี้ยก็ฟังไปเข้าใจไม่ได้ภาษาลุงออกถ้าเขาจะก็เอี้ยวตัวซ้ายขวาเนี่ยเส้นตรงไหนกระดูกทับเส้นเนี่ยเส้นตรงไหนเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กเส้นสีเขียวเหลืองหรือแดงก็แค่มันปวดไม่ทับเส้นทับเส้นอะไรกันโอ้ยพอกระดูกที่ไหนมันจะมาทับเส้นมีแต่เส้นทับกระดูกมีแต่เส้นไปทับกระดูกกระดูกไม่ทับเส้นหรอกโยมโอ้ยจริงนะนะขยับเอาฟังไปกับส้นเท้ากระทืบพื้นไปบ้างฟังไปส้นเท้ากระทืบพื้นปังไปแล้วก็ยืนตรงโยกซ้ายโยกขวากลมๆเงยเดี๋ยวก็หายปวดฟังลุงแล้วก็เดี๋ยวก็หายปวดคุณณที่เบสเอ๋ยลองดูสิคุณโยมลองทำดูสิคุณโยมแล้วจะรู้สึกว่าไผเป็นไผก็แปลว่าท่านรู้ตัวท่านเองนั่นแหละคำว่าไผเป็นไผนะลุงครับคนที่ทำกับเด็กทำกระทงนั้นจะโดนสามสหายเล่นงานไหมครับโดนเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวโดนเอาคืน ผมไปมองไปงี้นะฮะไอ้เรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยครับถ้าสืบได้ว่าเป็นการอะไรนะแกล้งสั่งซื้อไงสั่งซื้อนะมันเป็นสั่งซื้อนะคือกระบวนการเนี่ย1แนะนำให้เด็กติดสติ๊กเกอร์เอาจำหน่ายขายแล้วก็สั่งซื้อเองโอเคนะครับมันบอกให้รู้นะให้เด็กติดสติ๊กเกอร์ที่มีลิขสิทธิ์ที่ว่านั้นแล้วก็ตัวเองก็สั่งซื้อเองทีเนี้ยงงไหมไม่งงนะแล้วก็อะไรแล้วก็บอกว่าผิดลิขสิทธิ์ไปแจ้งความขึ้นมาแล้วก็อะไรล่ะต่อรองก็ได้เงินมานั่นในลักษณะมันเป็นกันโชคนั่นเนี่ย
กันโชคทรัพย์โดยวิธีนี้อย่างเงี้ย